วัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่16เรื่องบทนำเกี่ยวกับผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบถึงนิยามของระบบสมการเชิงเส้นเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดของระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขที่ใช้ในการประมาณค่าและเพื่อให้ทราบถึงตัวอย่างการนำระเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขไปประยุกต์ใช้นะครับ ระบบสมการเชิงเส้นนะครับสามารถเขียนได้เป็นระบบสมการที่มีจำนวนสมการทั้งหมด n สมการนะครับมีตัวแปรไม่ทราบค่าก็คือ x1 จนถึง xn นะครับมีทั้งหมด n ตัวแปรค่า aij นะครับเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่กำหนดให้ในระบบนะครับซึ่งจะนำไปเขียนในเมทริกซ์นะครับแล้วก็ค่า b i i ตั้งแต่1 n, ถึง n ก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่กำหนดให้เช่นกันระบบสมการนี้นะครับเป็นระบบสมการเชิงเส้นเพราะว่าตัวแปรไม่ทราบค่ามีลักษณะยกกำลังหนึ่งนะครับเราต้องการแก้หาค่าตัวแปรไม่ทราบค่าเหล่านี้นะครับระบบสมการเชิงเส้นสามารถประยุกต์ใช้ได้มากมายนะครับ ในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างการประยุกต์ของระบบสมการเชิงเส้นใน2ปัญหานะครับปัญหาแรกก็คือปัญหาการจราจรและอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาระยะยืดของสปริงนะครับเรามาดูปัญหาแรกกันก่อนนะครับปัญหาจราจรก็คือสมมุติว่ามีรถนะครับที่กําลังเคลื่อนที่ผ่านในแต่ละสี่แยกนะครับ คำถามก็คือว่าสมดุลลดนะครับที่เหมาะสมที่จะผ่านในแต่ละสีแยกควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นเข้ามาช่วยพิจารณานะครับจากรูปปัญหานะครับเรามาแปลงให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ก่อนนะครับก่อนอื่นก็คือเริ่มจากการกําหนดตัวแปรต่างๆก่อนนะครับสมมติว,ว่าเรามีสีแยกทั้งหมดจํานวนสี่แห่งนะครับ a, b, c, d นะครับที่4แยก a นะครับสมมุติว่ามีปริมาณรถเข้าเป็น400และ200คันตอนหน่วยเวลาตามลำดับนะครับในขณะเดียวกันที่4แยก a มีปริมาณรถออกเป็น x1 และ x4 นะครับทนองเดียวกันที่4แยก b นะครับมีปริมาณรถเข้าเป็น x1 และ x2 ในขณะที่มีปริมาณรถออกเป็น300และ800นะครับที่สี่แยก C มีปริมาณรถเข้าเป็น500และ300ในขณะที่มีปริมาณรถออกเป็น x 2และ x 3และสุดท้ายนะครับที่สี่แยก D มีปริมาณรถเข้าเป็น x 3 x 4ในขณะที่มีปริมาณรถออกเป็น200และ300ตามลำดับนะครับคำถามก็คือต้องการหาปริมาณลดที่เหมาะสมในแต่ละสีแยก คำว่าเหมาะสมก็คือหมายถึงปริมาณรถที่สมดุลน,นะครับที่เคลื่อนที่ผ่านที่ตีแต่ละสี่แยกนะครับหมายความว่ารถที่เคลื่อนที่ออกจากสี่แยกหนึ่งกำลังมุ่งหน้าเข้าอีกสี่แยกหนึ่งต้องมีปริมาณรถที่สมดุลกันนะครับตรงนี้ก็คือความหมายของปริมาณรถที่เหมาะสมในแต่ละสี่แยกนะครับ เราสามารถแปลงปัญหานี้นะครับให้อยู่ในรูปของระบบสมการเชิงเส้นได้นะครับอย่างเช่นที่4แยก a นะครับมีปริมาณลดออกเป็น x 1บวก x 4ในขณะที่มีปริมาณลดเข้าเป็น400บวก200นะครับก็จะเป็นการพิจารณาสมดุลลดที่4แยก a นะครับปริมาณลดเข้าและลดออกต้องสมดุลกันนะครับทําอนองเดียวกันที่4แยก b นะครับมีปริมาณลดเข้าเป็น x 1นะครับและ x 2 แต่ในที่นี้เราสมมติให้มีปริมาณรถเข้าเป็น2เท่าของ x 2เดิมได้นะครับและในขณะที่มีปริมาณรถออกเป็น800และ300นะครับก็จะได้สมการสมดุลลดที่สีแยก b เป็นสมการที่2นะครับในขณะที่สีแยกอื่นๆ c ีละดีก็พิจารณาในทํานองเดียวกันนะครับระบบสมการนี้นะครับมีสสมการสามารถเขียนได้เป็นสมการทางด้านขวานะครับเป็นระบบสมการเชิงเส้นที่มี ตัวแปรไม่ทราบค่า4ตัวก็คือ x 1ถึง x 4นะครับถ้าเราสามารถหาคำตอบ x 1ถึง x 4ได้นะครับเราก็จะทราบปริมาณรถที่ทำให้เกิดความสมดุลที่แต่ละสีแยกนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการประยุกต์นะครับระบบสมการเชิงเส้นเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางนันจราจรนะครับถัดไปนะครับเราลองมาดูปัญหาระยะยืดของระบบสปริงกันนะครับ จากรูปนะครับก็สมมติว่ามีวัตถุนะครับผูกติดอยู่กับเพดานด้านบนนะครับผูกติดด้วยสปริงแล้วก็ปล่อยให้วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างอิสระนะครับก็จะมีการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งไปเรื่อยๆนะครับมีการสั่นในแนวดิ่งไปเรื่อยๆเมื่อสั่นจนถึงจุดจุดหนึ่งนะครับก็จะหยุดการเคลื่อนที่นะครับคำถามก็คือ เมื่อหยุดการเคลื่อนที่แล้วนะครับระยะยืดของสปริงจะมีค่าเท่าใดเมื่อเทียบกับจุดเริ่มต้นเดิมนะครับก็คือเราต้องการพิจารณาที่สภาวะสมดุลน,นะครับว่าสปริงจะมีระยะยืดเท่าไหร่นะครับจากรูปวิดีโอดังกล่าวนะครับเราก็มากำหนดตัวแปรต่างๆนะครับรูปด้านซ้ายนะครับหมายถึงตำแหน่งของสปริงและมวลที่ เวลาเริ่มต้นนะครับถ้าเราปล่อยให้เคลื่อนที่อย่างอิสระจนเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วก็จะได้รูปด้านขวานะครับก็สปริงก็จะมีการยืดจนถึงสภาวะสมดุลนะครับถ้าเรากําหนดให้ระยะยืดที่เปลี่ยนแปลงไปของมวล m1 นะครับด้วย x1 ระยะยืดของมวล m2 ทนด้วย x2 และระยะยืดของมวล m3 ทด้วย x3 นะครับคาถามก็คือ ระยะยืดที่สมดุล x 1 x 2 x 3จะมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็สามารถแปลงปัญหานี้ให้อยู่ในรูปของระบบสมการเชิงเส้นในตัวแปร x 1 x 2 x 3ได้ดังนี้นะครับถ้าเราสามารถหาคำตอบของระบบสมการนี้ได้นะครับเราก็จะได้คำตอบ x 1 x 2 x 3อย่างเช่นมีค่าเป็น 5.9, 8.3และ11.3ตามลำดับนะครับนั่นก็หมายความว่า เราจะได้ระยะยืดที่สภาวะสมดุลน,นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของการประยุกต์นะครับระบบสมการเชิงเส้นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาของระบบสปริงซึ่งเป็นปัญหาทางด้านวิศวกรรมนะครับส่วนที่มาของระบบสมการเชิงเส้นนี้นะครับว่ามาได้อย่างไรเราจะกล่าวถึงในตอนที่30ซึ่งจะต้องใช้กฎของนิวตันเรื่องการพิจาาสมดุลแรง เพื่อช่วยในการสร้างระบบสมการนี้นะครับระเบียบวิธีเชิงตัวเลขที่เราจะศึกษาเพื่อใช้ในการประมาณค่าคําตอบของระบบสมการเชิงเส้นนะครับในบทนี้มี2ระเบียบวิธีใหญ่ๆก็คือระเบียบวิธีโดยตรงนะครับก็เรียกว่าเป็น direct method นะครับและระเบียบวิธีทำซ้ําเรียกว่าเป็น iterative method นะครับระเบียบวิธีโดยตรงนะครับหรือ direct method เนี่ยเราจะเรียนกันในตอนที่17ถึง22นะครับก็จะมี เราดูวิธีกำจัดตัวแปรแบบ Gaus s หรือ Gauss Elimination นะครับถัดมาก็จะเป็นระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบ Gaus s Ga ด,ด, Ga ด้วยตัวหลักบางส่วนนะครับหรือ Gauss Elimination with partial pivoting นะครับและสุดท้ายก็จะเป็นระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบ Gaus s ด้วยการจัด S c a l e นะครับหรือ Gauss Elimination with S c a l i n g Factor นะครับทั้ง3ระเบียบวิธีก็จะเป็นระเบียบวิธีโดยตรงนะครับ แล้วเราก็จะมีการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของทั้ง3ระเบียบว,วิธีการนี้ด้วยนะครับส่วนระเบียบว,วิธีทําซ้ำนะครับหรือ iterative method เราจะเรียนกันในตอนที่23-28ถึง2ีนะครับมีทั้งหมด3ระเบียบว,วิธีก็คือระเบียบว,วิธีทําซ้ำแบบ Yacoby, g a u s s s e i เด l และระเบียบว,วิธีทําซ้ำแบบผ่อนปรนเกินสืบเนื่องนะครับหรือ successive over relaxation นะครับ หรือที่เรียกว่า SOR นะครับก็จะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับในการประมาณค่าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นแล้วเราก็จะได้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของทั้ง3ระเบียบว,วิธีนี้ด้วยนะครับโดยสรุปนะครับในตอนนี้เราก็ทราบถึงนิยามของระบบสมการเชิงเส้นนะครับและเราก็ทราบถึงแนวคิดของการนำระบบสมการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้นะครับ ซึ่งก็ต้องพึ่งระบียบว,วิธีเชิงตัวเลขเพื่อช่วยในการประมาณค่านะครับเราจะได้เรียนกันในตอนถัดไปนะครับถึงระเบียบว,วิธีการประมาณค่าของระบบสมการเชิงเส้นในแต่ละแบบนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ